สวัสดีครับทุกคนผมพัฒน์ไวทุรันครับยินดีต้อนรับสู่การรีวิวนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะที่ก็ไม่รู้มีใครรอคอยไหมหรือไม่รอคอยก็ดูให้หน่อยแล้วกันนะครับ New Balance 1400 V6 ครับผม Racing Flat แบนๆปังๆหลายคนก็อาจจะสไตล์แบบชอบความซาดิสนิดนึงขาแรงก็ชอบแบบนี้นะครับไม่ต้องมานุ่มๆเด้งๆบางคนบอกปึ้งปังไปเลยคู่นี้จะตอบโจทย์หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูรีวิวนี้กันครับผมจัดไปเอาละครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มนะครับก็ผมอยากจะโชว์เสื้อนิดนึงนะฮะว่าผมเนี่ยกำลังใส่เสื้อที่เขียนว่า New Balance Run Club นะครับ New Balance Run Club Thailand นะครับผมก็New Balance เนี่ยก็คงจะสร้างรันคลับขึ้นมาเร็วๆนี้ยังไงอ่ะสำหรับสาวกของ New Balance คนที่ชอบรองเท้าวิ่งสไตล์ New Balance เนี่ยเขาจะทำอะไรออกมาจะมีแอปออกมาไหมจะมีอีเวนต์งานวิ่งอะไรยังไงของ New Balance ไหมก็คงจะต้องดูกันอีกทีนะครับแต่ก่อนอื่นเบื้องต้นเลยนะผมว่าเสื้อสวยดีนะครับผมดูดีมีชาติตระกูลใช้ได้เลยนะครับผมมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับกับเจ้าคู่นี้นะฮะคู่นี้วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะครับคือ New Balance 1400 V6 ครับผมเริ่มต้นจากสเปคกันก่อนนะครับสเปคของมันคร่าวๆเลยนะครับผมน้ำหนัก200กรัมเบามากๆนะครับแค่นั้นไม่พอนะครับดรอปนะครับด้านหน้า15มิลข้างหลัง25มิลดรอป10ครับผมดรอป10นะฮะเยอะอยู่นะราคาที่มาในกล่องนี้เลยดีกว่ากล่องนี้เนี่ยก็ทาง New Balance เนี่ยส่งมาเลยครับแล้วเขาก็ไม่เอาละคงราคาออกเลยนะครับราคาอยู่ที่ 4,250 บาทครับผม 4,250 บาทก็ราคาก็ยังไงดีอ่ะพอควรอยู่นะยังไงก็แนะนำว่ารอให้ Super Sport เนี่ยนะครับลดราคาแล้วก็ไปซื้อตอนนั้นดีกว่าเนาะและก็ดูรูปจากรูปร่างหน้าตาของรองเท้านะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์ตัว N New Balance นะใช่ไหมเป็นแบบมีแบบยังไงอ่ะมีความเร็วให้เห็นนะครับกับการฉุดเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแบบนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเป็นโมชั่นนะให้ดูว่าเฮ้ยเราเคลื่อนไหวรวดเร็วนะจริงๆมีหลายสีนะครับสามารถไปเปิดดูได้นะครับในเว็บไซต์ของ New Balance นะเทคโนโลยีของคู่นี้นะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างดีกว่านะครับเนี่ยฮะข้างบนเนี่ยนะครับนี่ก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Engineer Mesh แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่า No Seal คำว่า No Seal ก็คือไร้รอยต่อไม่มีรอยเย็บนะครับผมก็ลองดูก็คือจะไม่มองไม่เห็นรอยเย็บเลยนะครับรอบupper นะครับบริเวณด้านบนไม่มีรอยเย็บเลยก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเอาง่ายๆผ้าชิ้นเดียวนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราจะยังสามารถที่จะมองเห็นว่าเฮ้ยข้างในเนี่ยมันเป็นโครงนะครับมันเป็นโครงไอแบบนี้นะครับเป็นตะข่ายมืดๆอยู่ข้างในเนี่ยช่วยเชื่อมกันระหว่างเมชด้านนอกกับเมชด้านในนะครับเพื่อให้แบบคือเพื่อให้อากาศระบายดีขึ้นนะครับทำให้การระบายเนี่ยของอากาศเนาะการความสามารถในการหายใจของรองเท้าเนี่ยดีขึ้นมากๆนี่ก็คือสิ่งที่เขาพยายามพัฒนาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ต้องคือยังไงดีก็จะพูดเลยว่ารองเท้าแบบนี้ครับไม่ใส่ถุงเท้าดีกว่าครับเพราะว่ามันระบายอากาศเข้าไปสู่เท้าแบบเอาแบบเน้นอย่างนั้นเต็มที่เลยถ้ามีถุงเท้าไปขวางก็อาจจะแม้นิดหนึ่งนะแต่ยังไงก็ตามก็เป็นแค่ความคิดเห็นของผมนะครับสำหรับท่านที่แบบชอบใส่ถุงเท้าก็ยังคงโอเคอยู่แต่เราจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่านักกีฬาแบบพวกแฟตเรซซิ่งพวกลงแทร็กลงคอร์ดเนี่ยครับเวลาที่เขาใส่รองเท้าแบนๆรองเท้าแบบแฟตเรซซิ่งนะครับแทบไม่ค่อยจะเห็นใครใส่ถุงเท้านะครับผมก็นะคู่นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับและนะนอกจากนี้ครับดูฮะอย่างนี้ฮะเขาเรียกสลีกลุคคือเอาไงดีมันปราดเปรียวโฉบเฉี่ยวนะครับผมสำหรับคนที่ชอบความเร็วความแรงเนี่ยก็คงจะอยากจะได้แหละด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมีลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าเนี่ยนี่คือเวอร์ชันที่6ใช่ไหมครับซึ่งต่างจากเวอร์ชันที่5อยู่หน่อยนึงนะครับก็คือเวอร์ชันที่5นะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหนาแต่พอมาเวอร์ชันที่6เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะลิ้นจะบางนะครับค่อนข้างบางเมื่อบางปุ๊บเนี่ยทำให้มันพอบางปุ๊บเนี่ยพอเราร้อยเข้าไปที่ตัวล็อกลิ้นแล้วเนี่ยนะครับทำให้มันไม่ค่อยขยับพอมันไม่ค่อยขยับก็อ่ะ
ไม่เกิดการระคายเคืองอะไรก็ว่าไปซึ่งในรุ่นที่5นะก็ถูกบ่นมานิดนึงว่าเอ้ยลิ้นมันหนานิดนึงพอมันหนานุ่มหน่อยนึงเนี่ยมันขยับดุกดิกดุกดิกไล่ลงมาที่มิโซก็เป็นเทคโนโลยีของ New Balance ที่เขาค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับก็คือ Rev Light ของเขานะครับใครเคยใช้ตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดู Rev Light ก็คือเทคโนโลยีที่ทนนะครับตอบสนองนะครับถามว่าคุชชั่นเด้งดึงเลยไหมผมว่าก็ยังคงจะไปพูดถึงขนาดนั้นไม่ได้แต่พูดถึงเรื่องของความสมูทความไหลลื่นไหมนี่ก็ต้องยกให้ทางด้านของ Rev Light เขาหน่อยนะครับว่าก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับอ่ะใครที่เคยใช้ Rev Light เทคโนโลยีแบบนี้ของ New Balance ก็ลองคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้มาดูกันว่าเอ้ยคนอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ย Rev Light นะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรresponsive ก็คือวิ่งไปเนี่ยนะครับมี energy return ไหมก็ใช้ได้นะครับพอไหวอยู่นะครับไหลลื่นดีอยู่นะไม่ได้ถึงกับตันๆแล้วแบบไม่ไปต่อถือว่าเอ้ยโอเคเลยระดับหนึ่ง Rev Light นะครับก็ยังคงอยู่ในรุ่น1400ซึ่งก็เขาก็คงตัดสินใจแล้วว่าอ่ะเทคโนโลยีตัวนี้น่าจะเหมาะสมกับคู่นี้นะครับช่วยได้พอควรนะครับด้านล่างหรือที่เราเรียกว่าพื้นรองเท้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า traction นะครับตัวที่สัมผัสกับพื้นเนี่ยนะครับ traction หนึ่งตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า blown rubber คือเป็นแบบสไตล์แบบสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้นะครับสไตล์แบบนี้หลายคนบอกว่าเอาไว้ลงคอร์ตดีมากนะครับเอาไว้ลงสนามวิ่งเลยดีมากใช่ไหมครับพื้นแบบนี้ครับผมส่วนตัวเลยนะครับบอกเลยครับเหนียวดีมากครับไม่ว่าจะพื้นเปียกไม่ว่าจะพื้นแห้งสบายนะครับผมหลายคนบอกว่าพื้นอย่างนี้นะอย่าเอาไปลงถนนคอนกรีตนะอย่าเอาไปลงถนนลาดยางถนนอะไรอย่างนี้นะแต่นะครับผมผมก็คิดว่ามันก็ถูกต้องแหละอย่าเอาไปลงแบบนั้นแต่แน่นอนครับนักรีวิวระดับโลกหลายคนนะครับเขาทำไปมากกว่านั้นครับเขาเอาไปวิ่งไลท์เทรลก็ยังมีนะครับบางคนเอาไปวิ่งกรวดเล็กๆก็มีซึ่งกับไม่เป็นไรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกเลยแล้วกันนะพูดแบบง่ายๆภาษาผมเลยแล้วกันรองเท้าซื้อมาครับอยากใช้วิ่งที่ไหนก็วิ่งแล้วกันนะครับคงจะไม่ต้องไปจำกัดว่าคู่นี้วิ่งได้เฉพาะแค่ที่นี่ที่นั่นไม่งั้นมันก็จำกัดตัวเองมากเกินไปรองเท้าซื้อมาเราก็อยากใช้ได้ทุกที่ถูกไหมใช่ไหมอ่ะวิ่งไปเถอะนะครับผมวิ่งได้นะครับผมคู่นี้นะครับ100กิโลเมตรครับที่ยังไม่ได้รีวิวสักทีเพราะว่าผมก็หาโอกาสที่จะสะสมให้ได้100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ช่วงนี้หลังๆมาเนี่ยผมก็เจ็บตัวนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยจะวิ่งเอาระยะก็เลยนานพอควรเลยกว่าจะได้100กิโลจากคู่นี้นะครับก็นี่ก็คือเรื่องของ traction นะครับได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมสวยใช้ได้เลยนี่ผมใช้ไปตั้ง100โลยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่องรอยอะไรไม่มีนะครับทำความสะอาดไปนิดเดียวก็รู้สึกกลับมาเป็นเหมือนใหม่เหมือนเดิมนะครับผมความนิ่งความเหนียวความหนืดผมชอบนะครับค่อนข้างชอบเลยคู่นี้นะครับต่อไปนะครับมาดู conclusion ของผมดีกว่านะครับมาลองฟังดูว่าผมคิดว่าคู่นี้ควรจะเป็นอย่างไรนะครับคู่นี้นะครับโดยส่วนตัวผมใส่นะครับไม่ใส่รองเท้านะครับเพราะว่าเมื่อผมใส่รองเท้า racing flat แล้วเนี่ยผมจะไม่ใส่รองเท้านะครับแล้วก็เวลาใส่รองเท้าอื่นทั่วไปก็ไม่ค่อยใส่อยู่แล้วนะครับแต่คู่นี้บอกเลยว่าผมไม่ใส่เลยนะครับค่อนข้างชอบและการระบายอากาศดีนี่คือเรื่องที่ผมต้องยอมยกให้เขาเลยว่ามันดีนะครับผมนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยอะไรอีกล่ะที่เป็นข้อดีข้อดีคือ Rev Light Rev Light ก็ทำให้เราไม่เหนื่อยจนเกินไปนี่คือข้อที่ผมคิดว่ามันก็โอเคนะเพราะว่า Racing Flat คู่อื่นน่ะมันเหนื่อยมันปังมันเหนื่อยไงแต่คู่นี้มันมีให้พักบ้างก็ยังดีเท10มิลด้านหน้าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าใครชอบแบบเทหน่อย10มิลอย่างนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่นอกจากนี้แล้วเนี่ยราคาผมคิดว่าต่อไปคงจะลงไปกว่านี้นะครับนี่คือข้อดีที่ผมคิดว่าคู่นี้มันทำได้ส่วนข้อเสียต้องมีอยู่แล้วครับข้อเสียเลยคือ1ครับไม่มีหน้ากว้างครับพอไม่มีหน้ากว้างปุ๊บเนี่ยผมก็ไปเพิ่มไซส์พอเพิ่มไซส์นิดนึงแล้วก็อาจจะทำให้หลวมนิดนึงได้นะครับผมต้องระวังและเขาเรียกว่าโทบ็อกซ์ก็คือเวลาที่เราใส่เท้าเข้าไปเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่ที่อยู่เนี่ยผมคิดว่าโทบ็อกซ์มันแคบนะครับพอโทบ็อกซ์มันแคบปุ๊บเนี่ยหลังเท้าของเราบริเวณตรงเนี้ยแถวเนี้ยมันไปถูกับรองเท้าเพราะว่ามันพื้นที่แคบแน่นอนโดยเฉพาะผมเนี่ยที่เป็นคนที่หน้าเท้าแบนนะครับผม 2E นะครับพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยโทบ็อกซ์แคบปุ๊บมีอาการเสียดสีเกิดขึ้นกว่าจะเคยชินกว่ารองเท้าจะขยายตัวก็ทำให้มีอาการบาดเจ็บต่อสู้กับรองเท้ามาพอสมควรนี่ก็คือ เรื่องที่ผมคิดว่าเป็นข้อเสียนะครับสรุปข้อเสียคือมันแคบนะครับมันแบบสไตล์แบบเท้าฝรั่งอ่ะพอเราแบบเท้าสไตล์เอเชียหน่อยใส่เข้าไปรู้สึกว่าแถวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่น
นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะหาอะไรมายัดๆแล้วก็ให้มันขยายอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเยี่ยมเลยนี่แหละนี่ก็คือNew Balance R4004 V6 นะครับผมก็บอกเลยว่าถ้าใครเป็นสไตล์ชอบ Intervalนะครับสไตล์แบบชอบวิ่งแบบดิบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคู่นี้สำหรับผมส่วนตัวนะแอมินพัทนะผมรู้สึกว่า 10K โอเคเลยแต่ถ้าแบบขึ้นไปถึงฮาฟอะไรเงี้ยผมยังไม่แข็งแรงขนาดนั้นผมคิดว่าผมขอมีคุชชั่นหน่อยดีกว่าแต่คู่นี้คุชชั่นนิดหน่อยนะครับเวฟไลท์ก็ไม่ดิบไม่โหดถึงขนาดแบบเจ็บปวดกำลังพอดีมากๆเลยนะครับราคาก็เป็นไปได้ว่าจะลงไปกว่านี้ผมเริ่มพูดวนไปวนมาแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่สนใจ New Balance นะครับคู่นี้นะครับลองไปดูที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เพจของ New Balance ก็ได้นะครับแล้วก็รอติดตามฟังข่าวของนี่ฮะ New Balance Run Club นะครับว่าต่อไปเขาจะมีข่าวอะไรยังไงออกมาเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ปีใหม่แล้วยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพในช่วงปีใหม่นะครับสำหรับผมปีใหม่ก็ยังคงต้องฝึกซ้อมกันต่อไปเหมือนเดิมยังไงรอติดตามรองเท้าคู่ต่อไปหรืออะไรยังไงต่อไปของทางด้านพวกผมนะฮะแวร์ทูรันสำหรับวันนี้ไปแล้วครับวันนี้ปีใหม่ครับ